อาณาจักรสอนเทพสอทองแจกทองให้คนถูกใจอาณาจักรสีทองสอนเทพสอทองแจกรถทองคนเดินผ่านหากพูดถึงนักร้องลูกทุ่งคนนี้เด็กสมัยนี้น้อยคนที่จะรู้จักครับแต่หากย้อนกลับไปในรุ่นพ่อรุ่นแม่เชื่อว่าชื่อและเพลงของเขายังควรเป็นที่รู้จักและฟังกันอยู่ทุกวันนี้แน่ๆกับสอนเทพสอทองผู้ขับร้องเพลงลูกทุ่งทรงแอลเรียนรามแต่ทุกวันนี้เขาผันตัวมาเป็นนักธุรกิจสมุนไพรจนประสบความสำเร็จนับพันล้านบาทซึ่งเขาจะมาเปิดเผยชีวิตของเขาผ่านรายการสอนเทพสอทองนักร้องลูกทุ่งที่ประสบความสำเร็จจากเพลงทรงแอลเรียนรามและผันตัวหันมาจับธุรกิจสมุนไพรซึ่งในตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสอนเทพนารายทองจนทุกวันนี้มีรายได้เฉลี่ยวันละ2ล้านซึ่งปัจจุบันมีบ้านบนพื้นที่นับ10ไร่ที่เรียกว่าวังนายทองซึ่งภายในนั้นมีรถยนต์หรูนับ10คันโรงถ่ายรายการถ่ายละครและมิวสิกวิดีโอสถานีดาวเทียมและสถานีวิทยุไว้จัดรายการมีตำหนักเทศและพิพิธภัณฑ์สมุนไพรโบราณนับ100ปีอีกด้วยทุกวันนี้รวมมูลค่าธุรกิจและทรัพย์สินทั้งทองคำและเครื่องเพชรและรถที่สะสมไว้บ้านสตูดิโอต่างๆก็รวมๆแล้วมีมูลค่าน่าจะถึงหมื่นล้านเขาบอกว่าป่านี่สายไปเห็นทั้งสร้อยทั้งเพชรแบบนี้ถ้าถูกใจใครถึงกับถอดให้เลยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้นคือเอกลักษณ์รถ1คันบ้าน1หลังสร้อยที่ป่าใส่อยู่ทั้งหมดนี่หนักก็หลายกิโลมันมากกว่าหลายร้อยบาทเส้นใหญ่สุดหนัก108ทุกวันนี้มีใหม่ที่เข้ามาเสนอตัวก็มีนะเขามีเสนอตัวเข้ามาแต่ว่าก็มีข้อเสนอก็เอกลักษณ์รถ1คันบ้าน1หลังแล้วก็แหวนเพชรเงินอีกต่างหากลูกสาวเขาบอกอย่างนี้อะไรที่เป็นความสุขของพ่อลูกคนนี้จะไม่เคยขัดใจล่าสุดเพิ่งให้เงินหลานไปเราก็มีเงินอยู่40-50ล้านที่ออมไว้เขาเกิดวันที่18แสดงว่าเขาไม่ต้องการเลข4เขาต้องการเลข8ก็มีเงินอยู่เอา18ล้านให้กับน้องมีบุญเลยน้องมือเป็นลูกที่รักมากที่สุดเราเรียนน้อยเมื่อเรามีฐานะแล้วก็ให้เขาเรียนแต่ก็ต้องดูปัญญาของลูกด้วยนะถ้าเขาไม่ฉลาดเราจะไปบังคับเขาไม่ได้นะต้องปล่อยตามธรรมชาติว่าเขาไปได้ขนาดไหนความรู้เราก็ไม่มีเรียนแค่ป.4จะเรียนต่อคุณแม่ก็เป็นชาวนาชาวไร่ก็ไม่มีเงินส่งให้เรียนจบแค่ป.4ทำไร่ไถนาเดินตามกระบือ